ทำเฮียอะไรอยู่เนี่ยจบเรียนจบแล้วมารีวิวชูกำลังไอ้สัตว์คำเตือนนะฮะคนธรรมดานะฮะไม่ควรดื่มเกินวันละ2ขวดนะครับผมเด็กและสตรีมีครรภ์นะครับผมควรดื่มเกินวันละ2ไม่ใช่นะครับหลอกเล่นนะไม่ควรดื่มเลยนะฮะกับสวัสดีนะฮะวันนี้เรามาแปลกๆนะครับ1วันนะวันนี้เรามาทำการรีวิวเครื่องดื่มชูกำลังกันนะครับผมนี่ฮะเรามีอยู่ด้วยกัน4อย่างด้วยกันนะครับผมก็คือ M150 นะฮะคาราบาวแดงนะครับผมกระทิงแดงนะครับและสุดท้ายนะครับลิโพวิตันดีพลัสนะครับผมมันต่างกันตรงไหนนะฮะผมคิดว่ามันไม่ต่างขนาดนั้นนะเท่าที่ผมเคยกินมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เลือกอะไรตอนเลือกเนี่ยส่วนมากก็หยิบอันที่ชื่อดังเอ็มร้อยอะไรอย่างนี้นะครับผมสาวกหนุ่มๆสาวๆมหาลัยที่โตรุ่งกันนะครับน่าจะพอเคยกินกันแล้วนะนี่ครับน้ำพร้อมนะฮะถังบ้วนพร้อมนะครับไม่มีทางกินหรอกใครคิดว่าครูจะกิน4อันเนี่ยฝันไปนะครับผมไม่โง่นะฮะผมกินไปผมตายห่าขึ้นมาทำไงนะฮะตัวแรกของเรานะครับผมเป็น M150 นะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่คนไทยเนี่ยรู้จักมากที่สุด market share ประมาณ 54% นะครับผมโอสถสภานั่นเองนะครับผมโอสถสภาเนี่ยทํา M150 ทํานิโพด้วยนะครับผมอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นแล้วทําพวกฉลามอะไรอย่างงี้ฉลามผมขอโทษจริงๆนะคัตเตอร์นะวันนี้ไม่มีฉลามหาไม่ได้จริงๆแต่อยู่ในใจเสมอเรามาลองดูสีกันนิดนึงนะฮะค่อนข้างเข้มนะครับผมโอ้โหชัดแรงนะครับผมหวานตามมารสเปรี้ยวนะฮะ M150 อ่ะจะให้อธิบายไงวะแดกหมดไม่ได้จริงๆว่ะเดี๋ยวเหี้ยตายห่าสัตว์ต่อไปนะครับผมคาราบาวแดงนั่นเองนะฮะที่แอดคาราบาวนั่นเองนะครับไปตั้งบริษัทราคา10บาทเหมือนกันนะฮะตัวนี้ market share 23% นะครับรองจาก M150 ลงมากำลังตีตลาดในต่างประเทศอยู่เห็นได้จากพวกคาราบาวครับอะไรพวกนี้นะฮะสีอ่อนกว่าตะกี้นะครับผมแล้วก็ขออนุญาตชิมนะฮะมีความเปรี้ยวมากกว่านะครับผมเทียบกับ M150 ความหวานไม่เท่านะครับผมถือว่ารสชาติเนี่ยรสชาติเรียกว่าไม่แรงเท่าแต่ผมคิดว่ารสชาติเนี่ยกลมกล่อมกว่าแต่โลโก้ไม่เท่เท่าอ่ะตรงๆนะก็น่าจะรีแบรนด์นิดนึงอ่ะถ้าเป็นแบบคาราบาวถ้าไปแบบต่างประเทศอะไรอย่างงี้ยิ่งกินยิ่งเดดเรื่อยๆนะตัวต่อไปแล้วตัวที่3ของเรานะครับเรดบูแถวบ้านเรียกกระทิงแดงนะฮะตัวนี้ของตระกูลอยู่วิทยานั่นเองครับขายให้กับรัสเซียไม่ใช่รัสเซียออสเตรียแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทอะไรประมาณนั้นแต่ในไทยนี่ไม่ดังนะ market share 15% เองนะครับผมในไทยเนี่ยเป็นที่3อะไรประมาณนั้นเอาตัวเฮีย4เหมือนกันเป๊ะเลยสัตว์มีความหวานนะฮะหวานกว่าคาราบาวเนี่ยเห็นได้ชัดเลยสีเนี่ยค่อนข้างประมาณคาราบาวนะผมรู้สึก M100 เนี่ยสีโหดสัตว์เลยนะกลมกล่อมกว่า M100แต่กลมกล่อมไม่เท่าคาราบาวตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้ลิโพวิตันดีนะครับผมในตัวนี้เนี่ยโอสถสภาเนี่ยที่ทำ M100เนี่ยซื้อลิขสิทธิ์มานะครับผมมาเป็นผู้จัดจำหน่ายในไทยนะฮะแต่ตัวนี้แพงกว่าหน่อยขวดเท่ากันเนี่ยเชี่ยเนี่ย15บาทถ้าใครคิดว่าโอ้โหไม่คุ้มค่านะครับสำหรับการลงทุนซื้อนะฮะดูสีกันนะครับเดมเหลืองสุดเลยว่ะตัวนี้นี่15บาทนะฮะไปนะเดมกลิ่นแปลกๆนะครับกลิ่นเหมือนออกยางๆนิดนึงนะฮะมันจะทะลุขึ้นบนเพดานปากเลยนะครับความหวานสู้ทุกอย่างไม่ได้เลยรสชาติแปลกๆแล้วน่าจะมีคนไม่ชอบเยอะนะครับผมรู้สึกได้นะแต่ผมโอเคนะมีความญี่ปุ่นนิดนึงผมพูดก็ไม่แน่ใจนะว่าความญี่ปุ่นคือยังไงนะหรือไม่มันผมโดนหลอกนะมันเป็นรสยางที่อะไรอย่างแพคเกจจิ้งก็ใช้ได้นะครับผมดูดีสุดนะฮะความอร่อยเนี่ยเอาตรงๆเลยสู้ไม่ได้มันมีรสแปลกๆอยู่มันจะมีคนกลุ่มน้อยอยู่แหละที่ชอบนะผมรู้สึกนะโอ้ยบทสรุปนะครับผมก็คือคืนนี้เนี่ยไม่ได้นอนนะฮะถ้าเป็นความอร่อยนะผมให้เลยคาราบาวแดงนะครับมีความหวานพอดีไม่มีรสอื่นที่แปลกๆเกินไปนะฮะถ้าในเรื่องของราคาเนี่ยบอกเลยตัวนี้แพงสุดแน่นอน
ิโพถ้าใครมีปัญหาเรื่องเงินจริงๆก็ไม่แนะนำตัวนี้นะฮะแนะนำ3ตัวที่เหลือนะครับผม M150 นะกับกระทิงแดงนะครับผมไม่มีความต่างเลยนะฮะถ้าแนะนำนะครับตอนนี้ก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์แน่นอนนะครับผมยังไม่ดังนะครับเขาจะมาสปอนเซอร์ทำไมนะครับ5 minutes later ชิบหายแล้วผมเพิ่งไปดูปริมาณน้ำตาลมานะถ้าใครเป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยแต่ก็ยังแดกนะครับผมนี่เลยนะฮะน้ำตาลน้อยที่สุดนะครับผมนิโพก็ค่อนข้างน้ำตาลน้อยครับผมลองดูได้นะครับผมข้อสรุปก็คือนะครับผมกินอะไรกินเถอะนะครับแต่อย่ากินบ่อยนะพวกนี้ไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะครับอาจจะช่วยได้จริงๆตอนที่ต้องอดหลับอดนอนจริงๆนะครับผมอย่ากินเกินวันละ2ขวดนะครับผมว่า1ขวดยังไม่ควรกินเกินเลยกูบอกตรงเลยไม่ต้องกินเลยดีกว่าผมว่านะแหมแค่เห็นแล้วก็ตื่นเลยนะครับผม